จาะลึกศึกสายเลือดวันไฟไนท์7ตุลาคมนี้ใครว่าแบเบอร์ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดศึกสายเลือดเจอกับโจณัฐวุฒิที่เวทีลุมพินีเสาร์นี้ครับสวัสดีครับผมโน้ตมวยเดย์ครับขอต้อนรับ FC แฟนมวยทุกท่านเข้าสู่ช่องมวยทูเดย์ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันวันนี้มวยทูเดย์อัปเดตผมมีเรื่องราวของตะวันฉายและก็พี่โจณัฐวุฒิเอามาฝาก FC แฟนมวยกันครับก่อนที่เสาร์นี้เขาจะไปแลกเดือดกันที่เวทีลุมพินีครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับ 7:00 น.เปิดจอช่อง7สีรอชมคู่ตะวันฉายกับโจณัฐวุฒิเป็นคู่ที่6ในรายการครับและแล้วก็มาถึงวันไฟไนท์รายการที่หลายๆคนให้การติดตามกันเป็นอย่างยิ่งครับเพราะตอนแรกขึ้นป้ายรายการมาถือว่าเป็นศึกสายเลือดดาร์บี้แมตช์ที่น่าดูมากๆครับระหว่างตะวันฉายเจอกับซูเปอร์บอลโดยเป็นการป้องกันแชมป์ของตะวันฉายที่ซูเปอร์บอลเนี่ยจะมาขอท้าแชมป์มวยไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับซูเปอร์บอลก็มีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องถอนออกไปครับเนื่องจากการบาดเจ็บในการซ้อมนะครับซึ่งระหว่างที่สูญญากาศอยู่นะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงครับว่าแม่อยากจะดูตะวันฉายจังเลยนะครับหลายๆคน FC ตะวันฉายก็เยอะซะเหลือเกินนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการคอมเมดี้รายการวาไรตี้ต่างๆก็เชิญตะวันฉายเนี่ยไปออกรายการจนตอนนี้โอ้โห FC ตะวันฉายนี่ทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะว่าตะวันฉายก็ทำให้วงการมวยไทยของเรานะครับก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นครับสำหรับตะวันฉายและโจณัฐวุฒิหลายๆคนอาจจะมองแล้วครับว่าแบเบอร์ไปทางตะวันฉายสภาพร่างกายรุ่นพี่อย่างโจณัฐวุฒิจะเอาอะไรมาสู้กับโอ้โหนักชกฟอร์มสดอย่างตะวันฉายความเร็วของโจณัฐวุฒิในอดีตเคยมีไฟไหนที่โจณัฐวุฒิฟอร์มดีเนี่ยชนะตลอดแต่เจออย่างตะวันฉายเข้าไปชนะน็อกฟอร์มเนี่ยคือชนะน็อกอาวุธรุนแรงความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงอายุห่างกันเกือบ10ปีนะครับวันนี้โจณัฐวุฒิจะเอาอะไรมาสู้กับรุ่นน้องนะครับมาเป็นโหบางคนนี่ถึงขั้นต้องเรียกว่ารับเผือกร้อนจากซูเปอร์บอลแล้วก็มาแทนซูเปอร์บอลในการเจอกับตะวันฉายเผือกร้อนเนี่ยรับไปนานแค่ไหนมันก็ไม่เย็นครับเพราะว่าตะวันฉายเนี่ยฟอร์มสดฟอร์มโหดฟอร์มร้อนแรงซะเหลือเกินครับซึ่งโจณัฐวุฒิเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกครับที่มีโอกาสได้ขึ้นป้ายในรายการวันแชมเปี้ยนชิพมาถึง9ครั้งครับเอาชนะมา5ครั้งแพ้4ครั้งก็ถือว่า50-50 นะครับ 50-50 แต่ถามว่าไฟล่าสุดเขาในรายการวันเนี่ยนู่นเลยครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับปีกับอีก2เดือนครับพี่โจณัฐวุฒิเนี่ยไม่ได้มีรายการครับเรื้อเวทีมาโดยตลอดครับจนตอนนี้เนี่ยมาเป็นที่พูดถึงมาเป็นที่ค้นหามาเป็นที่อยากจะรู้จักเนี่ยก็พอมีโอกาสได้มาขึ้นป้ายกับตะวันฉายครับไปทำความรู้จักโจณัฐวุฒิมากขึ้นนะครับโจณัฐวุฒิเนี่ยมีโอกาสได้โลดแล่นอยู่ในวงการมวยไทยในช่วงปี2551นะครับเขาใช้ชื่อมวยว่าธนศักดิ์ศรบุญเลี้ยงนะครับหรือว่าเพชรชมพูท็อปคิงบ็อกซิ่งครับถึงแม้เวลานั้นเนี่ยโจณัฐวุฒิเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นชกในรายการทั้งเวทีมวยมาตรฐานมีโอกาสได้ถ่ายทอดสดบ้างค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทครับหลังจากนั้นไปครับ1ปีกว่าๆ1ปีครึ่งครับโจเริ่มค้นพบครับว่าเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จสำหรับวงการมวยไทยจริงๆครับเขาตัดสินใจไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับซึ่งหลังจากที่เขาย้ายไปสุราษฎร์ได้ไม่นานนะครับโจณัฐวุฒิก็มีโอกาสที่จะไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับในวัย23ปีณเวลานั้นครับโจณัฐวุฒิก็ตัดสินใจคิดซะว่าไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันนะครับเพราะยังไงอยู่เมืองไทยไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะรู้สึกว่าโลดแล่นหรือว่าโดดเด่นได้เลยนะครับก็ตัดสินใจย้ายไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ตัวเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปเริ่มต้นอาชีพแรกที่อเมริกาโดยการเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ในครัวนะครับหลังจากที่เขาก็ตรากตรำทำงานนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ไม่นานครับโจณัฐวุฒิก็มีโอกาสได้เจอกับขุนพลเดชคำภูครับหรือว่าขุนพลแก้วสำริดซึ่งเป็นอดีตนักมวยชื่อดังครับซึ่งเขามียิมอยู่ที่เมืองแอตแลนตาจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนั่นเป็นโอกาสที่ทำให้โจณัฐวุฒิได้กลับไปสัมผัสกลิ่นอายของมวยไทยกลับเข้าไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับยิมของพี่ขุนพลนะครับทำให้เขาได้กลับมาเจอกับเส้นทางที่เขารักอีกครั้งหนึ่งครับจนมาถึงช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2557ครับโอกาสของโจที่จะกลับขึ้นบนสังเวียนก็มาถึงครับมีรายการติดต่อโจไปนะครับในรายการ Lion Fight ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีชื่อเสียงมากๆณตอนนั้นนะครับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าโจมีโอกาสเตรียมตัวเพียงแค่10วันครับซึ่งเขาก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้นตบปากรับคำเข้าร่วมรายการทันทีครับโจสร้างผลงานอยู่ใน Lion Fight อยู่ทั้งหมด10ครั้งครับเขาคว้าแชมป์รุ่น154ปอนด์ไม่ได้หลังจากที่ป้องกันแชมป์ครบ6ครั้งเขา
ขยับน้ำหนักขึ้นไปชิงแชมป์แล้วก็สามารถคว้าแชมป์รุ่น160ปอนด์ได้10ไฟต์ในรายการ Lion Fight ของโจสะดุดเพียงแค่ไฟต์เดียวครับซึ่งคนที่สามารถเอาชนะโจได้ในครั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือ The Immortal เจ้าริเกียนครับผู้ที่เป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทรายการ One Championship มวยไทยปัจจุบันนี้แหละครับและแล้วครับเส้นทางชีวิตของโจครับก็มีโอกาสได้หันเหมาเจอกับรายการ One Championship ในปี2561ครับนั่นคือครั้งแรกที่โจมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเข้าสู่รายการ One Championship และโจก็ได้มีโอกาสลดแล่นในรายการ One Championship มาถึง9ไฟต์นะครับเก็บชัยชนะมา5ไฟต์แต่ชัยชนะของโจครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับผมย้อนกลับไปดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชัยชนะที่โจเนี่ยต้องทำร่างกายมันดีมากๆฟอร์มต้องสดมากๆครับและไฟนี้เนี่ยจะเป็นไฟที่10ของโจและจะเป็นไฟสำคัญมากๆหลังจากที่หายไปปีกว่าๆนะครับนักชกคนล่าสุดของโจณัฐวุฒินั่นก็คือจาเมาถ้าพูดถึงโจกับจาเมาเจอกันตอนนั้นโจแพ้คะแนนมานะครับแพ้คะแนนมาแบบเอกฉันท์ด้วยนะหลายคนอาจจะนึกจาเมาไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงการเจอกันของจาเมากับตะวันฉายซึ่งนี่ก็คือนักชกเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ทั้งตะวันฉายและโจณัฐวุฒิเคยเจอมาเหมือนกันครับย้อนกลับไป2ไฟก่อนหน้าครับก่อนที่จะไปเตะแขนดาวิดคิวเรียหักเนี่ยตะวันฉายเนี่ยไปเตะขาโอ้โหจนถึงขั้นแบบตะคิวกินขาพลิกนะครับจำได้ไหมครับเอาชนะน็อกไปในยกที่1ใช้เวลาไป49วินาทีนั่นแหละครับจาเมาที่ตะวันฉายเคยเอาชนะมาจาเมาคนนั้นแหละครับคือผู้ที่มาท้าชิงเข็มขัดของตะวันฉายหลังจากที่ตะวันฉายคว้าเข็มขัดมาจากเพชรมรกตได้คนนั้นแหละครับคือจาเมาแต่คนนั้นเคยเอาชนะโจนารุตมาแล้วครับวันนี้จะมาบอกว่าคู่ชกที่ต่างฝ่ายต่างเคยเจอกันทำให้ตะวันฉายดูเหนือชั้นกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่วันนี้คือเส้นทางของโจนาวุฒิเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับเจอทั้งชิงกิตอาราซอฟเจอทั้งจอร์จิโอเปโตเซียนแต่ก็ต้องบอกว่าเจอ2คนนี้ไปก็ยังไม่เคยเอาชนะได้นะพูดถึงจอร์จิโอเปโตเซียนเพราะหลายๆคนอาจจะพอนึกออกจอร์จิโอเปโตเซียนก็คือคนที่ซูเปอร์บอลเตะก้านคอหลับแล้วก็แจ้งเกิดซูเปอร์บอลไปนะครับโจนาวุฒิก็ยังไม่เคยผ่านมาได้ตะวันฉายเองก็ยังไม่เคยผ่านจอร์จิโอเหมือนกันนะครับและเสาร์นี้นี่คือศึกสายเลือดที่ทั้งคู่ต้องมาเจอกันฟอร์มสดกว่าอาวุธรุนแรงกว่าใจผมเนี่ยก็ยังเอียงไปทางตะวันฉาย 100% นะครับแต่มันจะเป็นไปได้มั้ยที่โจนาวุฒิเนี่ยจะมาเป็นเพียงแค่บันไดให้น้องก้าวผ่านหรอทำไมไม่เอาโจนาวุฒิมาเป็นด่านให้น้องฝ่าฟันล่ะมันก็น่าคิดนะครับสำหรับการเจอกันในครั้งนี้เอาล่ะครับผมคู่นี้จะมาเจอกันเป็นคู่ที่6ในรายการสำหรับศึกวันไฟไนท์เสาร์ที่7ตุลาคมนี้ครับถ้าพูดถึงวันนั้นเนี่ยนะครับคู่ที่5ก็น่าสนใจไมกี้มูซูเมซี่ครับนี่คือเด็กหนุ่มเด็กเนิร์ดชาวอเมริกาครับผู้ที่เป็นแชมป์โลกรายการ Submission Grappling หรือว่าปั้มจับล็อกรอบนี้ไม่มีการชั่งน้ำหนักครับเป็น Open Wage แล้วก็เป็นกติกาปั้มจับล็อก10นาทีปั้มกันตรงนั้นแหละครับนี่ก็น่าดูมากๆนะครับคู่ที่5ในรายการส่วนคู่รองในรายการครับโจนาธานครับเปิดโอกาสให้แดเนียลวิลเลียมครับมาท้าชิงเข็มขัดนะครับซึ่งแดเนียลวิลเลียมนี่คือลูกครึ่งออสเตรเลียไทยนะครับก็น่าติดตามนะครับเพราะน้องก็มีเขาเรียกว่ามีสายเลือดไทยอยู่ในตัวด้วยนะครับก็น่าติดตามส่วนคู่เอกนะครับทันลีนะครับเจอกับเฟรมานอฟเนี่ยอันนี้ก็เป็นการชิงแชมป์โลกเฉพาะการอินเทอร์มไฟเตอร์เวท MMA World Champion นะครับนี่ก็เป็นการชิงแชมป์โลกเฉพาะการเป็นคู่เอกในรายการแม่เสียดายตอนแรกจะเป็นมวยไทยของเราเป็นคู่เอกในรายการแล้วแต่ก็ยังน่าดูเหมือนเดิมครับผมยังอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่ชกคนไหนจะมาเจอกับตะวันฉายน่าดูทั้งนั้นครับซึ่งตะวันฉายเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยแล้วนะครับตัวเองก็หวังว่าจะเป็นแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวทกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยนะครับแต่ผมว่าไม่ง่ายขนาดนั้นผมว่าโจนาธวุฒิเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเผือกร้อนที่รับเอามาจากซูเปอร์บอลก็น่าจะทำผลงานมาได้ดีแหละเพราะว่าไฟเนี้ยทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเริ่มรู้จักเริ่มไปเซิร์ชชื่อโจนาธวุฒิแล้วนะครับเสาร์นี้ครับ7ตุลาคมตั้งแต่7โมงเช้าห้ามพลาดเลยครับที่ช่อง7สีนี่คือศิลปะการต่อสู้ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คู่ที่6ในรายการครับศึกสายเลือดชาวไทยของเราดาร์บี้แมตช์เมืองไทยตะวันฉายเจอกับโจนัทวุฒิใครที่อยากเข้ากลุ่ม Open Chat ของ Moy Today ก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมาเป็นครอบครัว Moy Today ครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันติดตามทุกความเคลื่อนไหวติดตามการเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารต่างๆในวงการมวยกับน้องๆแล้วก็พี่ๆทีมงานข่าวของ Moy Today ครับแล้ววันนี้ผมโน้ม Moy Today ครับเอาข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับครบเครื่องทุกเรื่องมวยต้อง moytoday.com ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ